ก็พูดจากใจครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าผมมีสสนะแล้วผมไม่เคยขึ้นเวทีสสอยู่ข้างหลังเยอะแยะท่านผู้สมัครสสทำอะไรครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นธรรมดาแหละพรรคพลังประชาชาติพรรคพลังประชาชาติพลังประชารัฐไม่ได้เตรียมตัวเลยคุณอายาสิทธิ์ในอำเภอทำธรรมชาติซึ่งเดี๋ยวนี้ลาออกมาแล้วนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่7ผมไม่รู้ขอให้ทุกท่านด้วยลงคะแนนเสียงให้กับทำไมต้องเตรียมตัวด้วยคุณยายอายาสิทธิ์ก็ใจถึงมึงได้จริงเบอร์ขอบคุณครับครั้งแรกผมก็ตื่นเต้นแต่ว่าผมมีสสมีสสอยู่ข้างหลังเยอะแยะก็ทำให้สบายใจขึ้นนะแล้วก็ทำอะไรครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นธรรมดาแหละนะเพราะเราไม่เคยทำนะเพราะว่าเตรียมตัวมานานไหมคะครั้งแรกไม่ได้เตรียมตัวเลยทำธรรมชาติไม่ต้องทำไมต้องเตรียมตัวด้วยแกป่านนี้แล้วเตรียมตัวทำไมจากใจพูดจากใจฮะพูดจากใจก็พูดจากใจเมื่อวานเห็นพี่เขียนทวิตเป็นระยะเลยฮะแต่พวกเราที่สมัครพูดมีเสียงหกเสียงที่เป็นระยะเลยครับแล้วก็เขาตบมือให้พูดสอมั้งสอมาเยอะแยะแล้วก็สอที่สมัครด้วยใช่ไหมเห็นชาวบ้านเชื่อหน้าแล้วก็พักว่าใจถึงได้ฮะชาวบ้านเชียร์พักทั้งหมดแล้วว่าใช่ใจถึงพึ่งได้ก็ใจถึงพึ่งได้จริงเขาพวกนักข่าวเขาพึ่งได้พึ่งได้ก็เลยมีการเปลี่ยนความว่าจะลงแกนนี้อาจจะเป็นของพรรคที่พักนะคะใครอ่ะลูกคุณเสนอมาทุกคนก็มีคนที่พึ่งได้เดียวกันด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยนะแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะมีว่าใครจะพึ่งใครจะพึ่งใครมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั่นแหละนะแต่ว่าพรรคนี้ก็เราให้ประชาชนคนไทยพึ่งได้